ันยังซิงเกิลนูชันนะฮะที่วิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปทำงานกันนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เอารถไปเพราะว่ารถของเราเนี่ยเข้าอู่นั่นเองนะครับทุกคนเราจะใช้ขนส่งสาธารณะนะครับทุกคนจะบอกว่าแอบรู้สึกกลัวนิดนึงไม่เชิงว่ากลัวหรอกแต่ว่าเหมือนกับแบบเราก็รู้อยู่แล้วว่าขนส่งสาธารณะมันยังไงแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่นั่นเองนะครับทุกคนก็เลยแบบว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปติดตามกันว่า เดินทางไปทำงานยังไงโดยขนส่งสาธารณะนะครับทุกคนจะไปเจอกันตอนเช้านะครับเราก็จะเลือกเดินทางด้วยรถเมล์นั่นเองนะเพราะว่ารถเมล์จากที่บ้านเราเนี่ยมันต่อไปถึงที่ทำงานเราได้ต่อเดียวเลยโดยไม่ต้องไปต่อรถไม่ต้องไปต่อ BTS หรือรถตู้อะไรอย่างนี้ก็คือสายเดียวถึงเลยก็เลยเลือกใช้เป็นรถเมล์นะครับตอนเช้าบอกเลยว่ารอรถนานมากกว่ารถจะมาแต่ละคันคือรอนานเป็นชั่วโมงเลยแล้วบวกกับแดดตอนเช้าคือร้อนแล้วก็เดินบนสกายวอล์กอีกนิดนึงนะครับก็จะใกล้ถึงออฟฟิศของเราแล้วซึ่งไม่ไกลจากป้ายรถเมล์มากก็สบายหน่อยแล้วก็ตอนเช้าพอมาถึงแถวออฟฟิศก็คือแดดไม่ค่อยร้อนมากแล้วฟ้าสดใสฟ้าสดชื่นมากเลยนะครับโดยส่วนตัวนะครับเราเป็นคนชอบเดินอยู่แล้วเนาะกับการเดินบนสกายวอล์กก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเดินตรงฟุตบาทเนาะซึ่งฟุตบาทแถวนี้ก็เพื่อนก็น่าจะบอกนะฮะว่าฟุตบาทประเทศไทยเป็นยังไงเดินไปก็ชมวิวไปก็ถือว่าโอเคนะคะและที่ทุกคนเห็นนี่ไม่ใช่เป็นพักเที่ยงนะครับทุกคนแต่นี่คือกำลังกินของว่างอยู่นั่นเองนะทุกคนของว่างเอาอิ่มเลยดีกินไปทำงานไปนะคะทุกคนทำงานเสร็จแล้วก็ไปหาขนมหวานกินกันต่อนะครับอันนี้คือเจปังเป็นขนมปังโทสต์นะครับย่างเนยแล้วก็มีไอติมอยู่ข้างบนอันนี้อร่อยมากมาทำงานกันบ้างเนาะเนื่องจากเราเป็นติ๊กต็อกเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือถ่ายวิดีโอนั่นเองได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็ต้องเดินออกจากออฟฟิศเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์นั่นเองนะครับเราใช้วิธีการเดินทางด้วยการขึ้นรถเมล์ก่อนเป็นต่อที่1นะครับอันนี้ต่อที่1นะต่อที่2นะครับก็จะเป็นการขึ้นรถตู้นั่นเองนะรถตู้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นการเดินทางที่สะดวกเพราะว่าเย็นสบายไม่ต้องอัดแน่นไม่ต้องยืนนะครับได้นั่งแต่นานมากๆกว่าจะได้ขึ้นรถตู้นะทุกคนเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่กับการขึ้นขนส่งสาธารณะนะทุกคนแต่รู้สึกลำบากกับการที่ต้องขึ้นแย่งคนแล้วก็เบียดเสียดกันอีกอย่างนึงก็คือใช้เวลานานมากๆกว่าจะถึงและนี่ก็คือต่อสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือการขึ้นแท็กซี่ก็กว่าจะถึงบ้านก็ใช้3ต่อด้วยกันสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย